สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะในครั้งที่แล้วค่ะเราได้พาคุณผู้ชมไปดูเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2017กันไปส่วนนึงแล้วนะคะวันนี้ขยับเข้ามาใกล้ตัวกันอีกนิดค่ะเป็นเรื่องของเงินทองการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยมาดูกันต่อเลยค่ะเทคโนโลยีที่เราจะได้เห็นได้ใช้กันอย่างชัดเจนในปีนี้ก็คือการชำระเงินผ่านมือถือที่จะมีมากขึ้นแน่ๆค่ะทั้งของที่มีอยู่เดิมแล้วแล้วก็ที่จะมาเพิ่มใหม่อย่าง WeChat Pay ที่ใช้ในจีนมานานแล้วก็จะมาเริ่มให้บริการจริงจังในไทยกันปีนี้ละค่ะและพร้อมเพย์ระบบที่ลดการใช้เงินสดโดยจะให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อโอนเงินหรือชำระเงินแทนการให้เลขที่บัญชีธนาคารก็วางแผนใช้จริงกันในปีนี้ค่ะอีกเทคโนโลยีนึงที่เริ่มใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วก็คือฟินเทคนะคะซึ่งตอนนี้ธนาคารหลายแห่งก็มีการตั้งหน่วยฟินเทคเพื่อพยายามหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนที่รูปแบบการเงินแบบเดิมๆรวมถึงกลุ่มเอกชนอื่นแล้วก็สตาร์ทอัพที่ก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานด้านธุรกรรมการเงินกันมากที่สำคัญค่ะมีการหาช่องทางในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการทำธุรกรรมเป็นต้นปีนี้เราจะได้เห็นการทำธุรกรรมที่ไม่ได้ผ่านแบงก์กันมากขึ้นนะคะและที่เห็นจะได้ใช้งานแน่ๆในกลางปีนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ใช้ BTS และ MRT รอคอยก็คือตั๋วแมงมุมค่ะที่ให้เราจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรเพียงใบเดียวคราวนี้ไม่ต้องพกแยกกันแล้วนะคะโดยระยะแรกจะมีการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งต่อไปก็จะมีการวางแผนใช้บัตรนี้ละค่ะแทนเงินสดในการชำระสินค้าต่างๆด้วยซึ่งในหลายประเทศก็ใช้กันมานานแล้วนะคะในเมื่อเทคโนโลยีต่างๆพัฒนามากขึ้นนะคะองค์กรต่างๆก็จำเป็นจะต้องตื่นตัวเรื่องของความปลอดภัยตามด้วยสำคัญมากๆค่ะปีที่ผ่านมาเราเห็นการโจมตีเว็บไซต์รัฐบาลหรือเห็นการแฮ็กข้อมูลหรือว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างแรนซัมแวร์ที่ก็คือการจับไฟล์เป็นตัวประกันมาเรียกค่าไถ่เพื่อให้กลับมาเปิดไฟล์ที่ถูกล็อกไว้โดยคนร้ายได้ดังนั้นในปีนี้ค่ะองค์กรต่างๆก็ต้องมีระบบที่พร้อมต่อต้านภัยเหล่านี้ได้มากขึ้นเพื่อลดความเสียหายนะคะและปิดท้ายด้วยการทำการตลาดในปีนี้ค่ะต่อไปแค่ภาพเคลื่อนไหวแบบแบนๆอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะก็ในเมื่อต้นทุนการผลิตแล้วก็การรับชมวิดีโอ360องศานั้นถูกลงแบรนด์ต่างๆก็จะนำเทคโนโลยี Augmented Reality หรือว่า AR แล้วก็ Virtual Reality หรือว่า VR เข้ามาประยุกต์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการใช้สินค้าหรือบริการค่ะนี่เป็นเพียงบางส่วนของเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปี2560นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าหลายๆอย่างจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราค่ะติดตาม IT 24ชั่วโมงกันตลอดปีเราก็จะทันเทคโนโลยีตลอดไปนะคะรายละเอียดยังดูกันได้ที่ IT24HIS.com สวัสดีค่ะ 4G Plus จาก True Move Edgeศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม9